สวัสดีครับสำหรับหัวข้อสุดท้ายในบทที่10นี้ก็จะเป็นเรื่องของสภาพยืดหยุ่นและก็สภาพพลาสติกของสายนะครับก็พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสและสเตรนของสารนะครับสารทั่วไปเนี่ยเราจะได้ว่ามีค่าสภาพความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสและสเตรนพอเป็นกราฟได้ดังรูปนี้นะครับงั้นสเตรสก็คือความเค้นนะครับสเตรนคือความเครียดนะครับโดยเราให้ความเครียดเนี่ยอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ที่ยืดออกเพราะว่าความเครียดหรือสเตรนก็คืออัตราส่วนระหว่างความยาวที่เพิ่มขึ้นต่อความยาวเดิมนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองนะเป็นแกน x ส่วนแกน y เนี่ยก็ให้เป็นค่าของความเค้นนะครับพิจารณาในรูปนี้เห็นว่ามันก็จะมีส่วนต่างๆของกราฟหลายส่วนนะส่วนที่1ก็คือจากจุดเริ่มต้นนะเมื่อเราให้วัตถุเริ่มถูกยืดออกมีความให้แรงเข้าไปนะวัตถุเริ่มยืดออกนะครับเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับวัตถุจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเป็นความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นนะครับส่วนตำแหน่งที่จุด A เนี่ยเราถือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดสูงสุดและเป็นลิมิตของวัตถุที่จะเป็นมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของฮุกก็คือยังมีความเป็นเชิงเส้นอยู่นะครับถ้าเกิดเรายังดึงออกแรงดึงหรือให้สเตรสต่อไปอีกเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสกับสเตรนเนี่ยเริ่มไม่เป็นเชิงเส้นแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งจนถึงตำแหน่งหนึ่งนะครับมันจะเริ่มวัตถุจะเริ่มเสียสภาพยืดหยุ่นก็คือณตำแหน่งนี้เนี่ยเมื่อเราดึงออกไปเนี่ยมันจะไม่กลับมาเป็นแบบเดิมแล้วนะครับเราเรียกจุดนี้ว่าจุดคลาดหรือ yield point นะครับประมาณลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราให้แรงดึงต่อไปเรื่อยๆจะพบว่าวัตถุจะระยะยืดกับแรงจะเพิ่มขึ้นไปตามกันจนถึงตำแหน่งนึงเนี่ยพบว่าเมื่อยืดออกไปแรงจะลดลงไอ้ที่ลดลงเพราะว่ามันเหมือนกับวัตถุเริ่มขาดแล้วนั่นก็คือประมาณเกิน 30% ไปเนี่ยถ้าวัตถุเริ่มยืดเกินจากความยาวเดิม 30% เนี่ยแปลว่าวัตถุเริ่มขาดจะขาดออกจากกันแล้วเพราะว่าพื้นที่หน้าต่างของมันลดลงถูกมั้ยครับเมื่อเรายืดมันไปเรื่อยๆวัตถุมันยืดยาวออกพื้นที่หน้าต่างมันจะลดลงนะครับพอพื้นที่หน้าต่างลดลงมันก็สามารถรับแรงได้น้อยลงงั้นตำแหน่งเนี้ยเห็นว่าแรงก็เริ่มลดลงแล้วจนถึงจุดหนึ่งมันก็ขาดออกจากกันนะครับเราเรียกว่าเป็น fracture point หรือจุดแตกหักนั่นเองนะครับถ้าเราพิจารณาเป็นส่วนๆเห็นว่าจากจุด O ถึงจุด A เนี่ยจุดนี้เป็นสมการเส้นตรงนะครับก็คือมีสมบัติเป็นไปตามกฎของฮุกนะครับสมบัติเป็นยืดหยุ่นอยู่นะครับส่วนในช่วง AB เนี่ยนะครับความสัมพันธ์เริ่มไม่เป็นเส้นตรงแล้วแต่ว่ามันยังมีสภาพยืดหยุ่นอยู่หมายความว่าถ้าเราปล่อยวัตถุก็ยังหดกลับเข้ามาแต่ไม่ได้หดกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วตามแรงไม่ใช่ว่าพอปล่อยแรงส่วนปุ๊บวัตถุหดกลับมาเท่าเดิมเลยไม่ใช่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงในการค่อยๆหดกลับมาเหมือนเดิมซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็แสดงว่าวัตถุยังมีการยืดออกไปจากเดิมไม่มากนะนะครับช่วง OB นะครับก็คือก่อนที่จะถึงจุด yield point เนี่ยหมายความว่าวัตถุยังมีความยืดหยุ่นอยู่คือเรายืดออกไปถ้าเราปล่อยปุ๊บหดกลับมาทันทีแล้วเกิดเกินจุด A ไปนะครับเรายืดออกไปมันก็จะหดกลับเหมือนกันแต่ว่าอาจจะหดกลับช้าลงกว่าเดิมแล้วนะครับจนช่วงที่วัตถุนะครับอยู่ในช่วง B กับ D เนี่ยเราเรียกว่ามันเสียสภาพยืดหยุ่นไปแล้วนะครับเราเรียกว่ามีการไหลเรียกเป็นพลาสติก behavior ของวัสดุนะครับนี่คือกราฟ stress strain ระหว่างวัสดุใดๆนะครับซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้เราก็จะได้เรียนในห้องปฏิบัติการในการทดลองเรื่องการหาค่ายังมอดูลัสนะครับนอกจากนี้สมบัติความยืดหยุ่นเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่า hysteresisก็คือเมื่อเรายืดมันออกไปเนี่ยพบว่าบางครั้งเนี่ย
มันไม่ได้กลับมาในหดกลับมาเส้นทางเดิมแต่ว่ามันยืดแล้วมันกลับหดกลับไปเส้นคนละเส้นทางได้นะตัวอย่างของความสัมพันธ์แบบนี้ก็คือเช่นกรณีวัตถุที่เป็นเช่นพวกยางนะครับถ้าเรายางไปลมควันกรรมฐานจะไปเปลี่ยนโครงสร้างโพลิเมอร์ภายในยางมันจะมีสภาพยืดหยุ่นที่มากขึ้นนะครับเราพบว่ามันมีความสัมพันธ์ลักษณะทางรูปคือมันสามารถยืดออกได้แต่ว่าเวลาเราปล่อยให้มันหดกลับเข้ามามันไม่ได้หดกลับตามเส้นทางเดิมในสมการความสัมพันธ์ระหว่างสเตรทกับสเตรทแต่ว่ามันจะหดกลับคนละเส้นทางนะซึ่งสมบัติแบบนี้เนี่ยเราพบได้ในวัสดุนะครับในหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสมบัติในเชิงกลก็คือเราเรียกว่าเป็นอีลาสติกฮิสโทริซีนะจริงๆแล้วในวัสดุจะมีสมบัติฮิสโทริซีเยอะมากนะทั้งในทางไฟฟ้าแม่เหล็กก็มีสมบัติแบบฮิสโทริซีเช่นกันนะครับซึ่งถ้านิสิตได้เรียนต่อไปก็จะทราบฮิสโทริซีก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงบนกราฟสเตรสกับสเตรนเนี่ยไม่เป็นในเส้นทางเดิมคือไปเส้นทางหนึ่งกลับไปเส้นทางหนึ่งนะพบว่าเมื่อเราให้ความเค้นแก่วัตถุความเครียดเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กลับตามเส้นทางเดิมนะครับอย่างที่บอกไปแล้วแรงเค้นที่ทำนะก็จะเป็นแรงไม่อนุรักษ์นะครับเพราะว่าแรงที่ทำเข้าไปเนี่ยทำให้วัสดุผิดรูปไปแต่ว่ายังมันยังมีความยืดหยุ่นอยู่แต่ว่าวัตถุผิดรูปไปแล้วนะครับพื้นที่ภายในวงฮิสโทริซีสเนี่ยจะสัมพันธ์กับพลังงานที่เราเสียไปในวัสดุเช่นพลังงานที่เสียไปอาจจะอยู่ในรูปของความร้อนนะครับหรือเป็นพลังงานเสียนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าเวลาเรายืดหรือหดยางในหนังยางเรารู้สึกว่ามีความร้อนนั้นมาดูตัวอย่างการคำนวณนะครับโจทย์บอกว่ามีวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นที่หน้าตัด Aถูกแรงดึงนะครับในแนวตั้งฉากนะครับกับพื้นที่ตัด A ทั้งสองข้างให้หาความเค้นนะครับตั้งฉากกับพื้นที่ A' เป็นพื้นที่ข้างในนะครับที่ทำมุมเซต้ากับพื้นที่ A นะหาความเค้นตั้งฉากกับพื้นที่แล้วก็หาความเค้นในระดับสัมผัสกับพื้นที่ A' นะถามว่าจะหาได้ยังไงครับก็พิจารณารูปเดิมนะครับแต่ทำให้มันเล็กลงหน่อยจะได้เห็นความฟันได้ง่ายขึ้นจากภาพเห็นว่า A พามโคซายซีต้าก็คือ A นะหรือว่าง่าย A พามมีค่าเท่ากับ A หารด้วยโคซายซีต้าส่วนแรงในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ A พามนะถ้ามุมแรง F นะมุมเซต้าอยู่ตรงนี้ F ในแนวตั้งฉากก็คือ F โคซายซีต้าส่วน F ในแนวขนานกับพื้นที่ A พามก็คือ F ไซน์ซีต้านะครับนั้นเราก็จะได้ว่าความเค้นในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ A พามก็จะมีค่าเท่ากับแรงในแนวตั้งฉากหารพื้นที่ A พามซึ่งแรงในแนวตั้งฉากมีค่าเท่ากับ F โคไซน์ซีต้านะครับเอา F โคไซน์ซีต้าหารด้วย A พามแต่ A พามมีค่าเท่ากับ A ส่วนโคไซน์ซีต้าดังนั้นเมื่อเราแทน A พามด้วย A ส่วนโคไซน์ซีต้าเข้าไปเราจะได้ความเค้นในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ A พามมีค่าเท่ากับ F โคไซน์กำลัง2ซีต้าหารด้วย A นะเห็นว่าความเค้นอันนี้จะมีค่ามากสุดเมื่อมุมซีต้าเป็น0เพราะว่ามุมโคไซน์0มีค่าเท่ากับ1นะครับงั้นแรงมีค่ามากสุดก็คือมุมนี้เป็น0ก็คือพื้นที่ตั้งฉากนั่นเองส่วนความเค้นในแนวสัมผัสกับพื้นที่ A พามนะครับก็คือจากนิยามนะครับแรงในแนวขนานนะครับหารด้วยพื้นที่ A พามแรงในแนวขนานมีค่าเท่ากับ F ไซน์ซีต้านะครับแล้วเราก็แทน A พามด้วย A หารด้วยโคไซน์ซีต้างั้นเราได้ F ไซน์ซีต้าโคไซน์ซีต้าหารด้วย A แต่เรารู้ใช้ความรู้ทางตรีโกณมิติเราได้ว่าไซน์ซีต้ากับคูณกับโคไซน์ซีต้ามีค่าเท่ากับไซน์2ซีต้าส่วน2นะแทนค่าไปนั้นเราได้สมการนี้มีค่าเป็น F ไซน์2ซีต้าส่วน 2A นะอันนี้คือความเค้นในแนวสัมผัสกับพื้นที่ A พามเห็นว่าสมการนี้เนี่ยจะมีค่ามากสุดเมื่อซีต้ามีค่าเท่ากับ45องศานะครับก็ทั้งหมดก็จบ
สำหรับเนื้อหาในบทที่10นะครับหวังว่านิสิตน่าจะพอทำการบ้านในส่วนที่เหลือได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ